คุณอาจกำลังสงสัยว่าอยู่ดีๆแล้วผมหันกล้องหลบเจ้าบ่าวทำไมเรื่องนี้มีเหตุผลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันครับเริ่มเลยคือผมรับหน้าที่ถ่ายวิดีโองานแต่งในรูปแบบ One Man Cinema ซึ่งหมายความว่าทั้งงานแต่งนั้นมีผมถ่ายวิดีโออยู่แค่คนเดียวผมได้รับบรีฟจากทาง Organize และเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าจะมีช่วงเปิดตัวบ่าวสาวซึ่งเจ้าบ่าวจะเล่นไวโอลินลงมาจากเวทีเพื่อไปรับเจ้าสาวที่จะเดินมากับคุณพ่อซึ่งสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันเจ้าบ่าวได้แจ้งกับผมแล้วว่าเอาเท่าที่ได้นะครับคุณออฟถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรและเพื่อความประทับใจของลูกค้าแล้วผมจึงตอบไปว่าได้ครับผมจึงเริ่มทำการวางแผนระยะห่างจากเวทีและจุดที่เจ้าสาวจะเดินมากับคุณพ่อห่างกันอยู่ประมาณเกือบ30เมตรโมเมนต์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจะต้องผิดพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือผมเริ่มถ่ายจากเจ้าบ่าวบนเวทีก่อนหลังจากนั้นผมจะต้องรีบวิ่งลงจากเวทีและดริฟต์กล้องเพื่อไปรับหน้าเจ้าบ่าวและคุณเห็นพี่เสื้อขาวข้างหลังผมไหมครับเขาคือพี่ชนทำหน้าที่ถ่ายภาพนิ่งซึ่งก็หมายความว่าผมจะแช่อยู่ตรงนั้นนานไม่ได้และเมื่อถ่ายได้สักพักOrganizerได้ส่งสัญญาณมาว่าเจ้าสาวกำลังเดินมากับคุณพ่อแล้วตอนนั้นผมจึงรีบหันกลับและวิ่งไปรับหน้าเจ้าสาวกับคุณพ่อทันทีและเช่นเดิมผมอยู่ตรงนั้นนานไม่ได้ผมต้องเผื่อให้พี่ชนด้วยหลังจากนั้นผมจึงทำการฝ่าฟูงชนเพื่อถ่ายซีนคุณพ่อส่งตัวเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวและรีบวิ่งไปรับหน้าบ่าวสาวที่กำลังเดินมาและมีเพื่อนๆโปรยกลิตเตอร์เมื่อพี่ชนเก็บภาพนิ่งได้ครบแล้วผมจึงขอปิดท้ายด้วยซีนบ่าวสาวจมูกชนกันกล้องดอลลี่ถอยออกมาแบบสโลโมชั่นสุดท้ายแล้วก็ได้ภาพตามที่บ่าวสาวต้องการสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากจ้างผมในงานของคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ